ยและเอฟซีทั่วโลกวันนี้นางจะมาทำนายดวงท่านที่เกิดปีวอกนะคะปีวอกเป็นยังไงเนาะก็มารอฟังและติดตามกันเลยนะคะเรื่องการงานการเงินโชคลาภความรักสุขภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนางพาชมหิมะค่ะหิมะตกร่มแรงค่ะดูค่ะพี่น้องวันนี้นะคะอันนี้ตอนนี้ช่วงนี้นะคะตอนตกนางไลฟ์ในไลฟ์สดนะคะตอนนี้หิมะหยุดตกแล้วเหลือแต่ลมนะคะลมที่แรงนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งไทยและ FC ทั่วโลกนะคะวันนี้นางจะมาทำนายดวงท่านที่เกิดปีวอกนะคะการงานการเงินโชคลาภความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเสียงไทยทำนายกันเลยจ้าการเป็นอย่างไรบ้างการงานท่านที่เกิดปีวอกการเงินเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดปีวอกโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างความรักเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะว่าการงานท่านที่เกิดปีวอกเป็นอย่างไรบ้างคะการงานท่านที่เกิดปีวอกนะคะถามว่าดีไหมดีแต่ก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยใจนะคะเหนื่อยใจแต่ก็สู้นะคะการงานก็ถือว่าเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะคะเนาะก็นะเพื่อนพ้องในที่ทำงานก็พูดคุยกับเราดีหรือให้กำลังใจดีอยู่นะให้พูดคุยกับเพื่อนดีๆเพราะๆเนาะนะคะแต่อย่าตกงานนะคะถ้าตกงานก็จะเหนื่อยนะคะจะหางานยากเนาะเพราะการงานเราก็ถามว่าหนักไหมหนักเหนื่อยใจนั่นเองนะคะถามว่าหนักมากไหมบางครั้งก็ไม่หนักมากแต่เหนื่อยใจหรือมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่แต่สู้ๆนะคะตั้งใจทำค่ะอย่าคิดมากอย่าเหนื่อยใจนะคะเนาะนะถือว่าดีอยู่นะคะเนาะแปดแดงอยู่นะต่อมาค่ะการเงินเป็นอย่างไรบ้างมาดูค่ะการเงินนะคะการเงินปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีออกบ้างใช้บ้างนะคะได้มาต้องใช้ต้องจ่ายภาระเยอะนะคะภาระเยอะแต่สู้ๆนะคะด้วยบุญด้วยกุศลของคุณมีก้าวแดงอยู่นะคะเนาะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงแม้หมดก็มีเข้ามานะคะก็มีเข้ามาเนาะตั้งมั่นทำต่อไปนะคะการเงินของคุณค่ะถึงแม้ว่าจะออกไปเนาะได้มาใช้ไปก็เป็นธรรมดาแต่ก็มีเหลือนะคะเนาะมีมากกว่าไม่มีอยู่นะคะเนาะสู้ๆนะคะหามาได้เยอะอยู่ต่อมาค่ะนะคะต่อมาโชคลาภมีบ้างไหมจากการเสี่ยงโชคมาดูค่ะการเสี่ยงโชคนะคะของคุณนะคะเนาะก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่งนะคะแต่นะคะมันก็ไม่ได้ดังใจเสมอไปบางทีคุณอาจจะได้นะแต่บางครั้งได้มาก็เสียไปนะคะบางครั้งนะคะพอเจอก้าวดำมิฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรกับการพนันนะคะเนาะอย่าไปหวังอะไรกับการพนันบางครั้งอาจจะมีแต่นะคะบางครั้งอาจจะเสียเยอะนะคะเนาะอาจจะเสียเยอะมิฉะนั้นเวลาได้นะคะโชคลาภนะคะบางทีก็พอใจดีใจแต่บางทีก็ไม่มีเลยนะคะหรือเสียไปเลยนะคะเนาะมากกว่าได้ด้วยซ้ำนะคะนี่ค่ะเนาะต่อมาค่ะนะคะความรักของคุณปีนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะความรักปีนี้นะคะความรักปีนี้หากนะคะตั้งใจที่นัดกันไว้ว่าจะมาหากันจะมาสู่ขอจะมาแต่งหรือว่านัดว่าจะสามีสมมติว่าต่างแดนไกลว่าจะเดินทางมาปีนี้นะจะมาขอมาแต่งนะปีนี้จะมีการนะคะมาไม่ได้หรือเคลื่อนย้ายคาดเคลื่อนนะคะเนาะจะคาดเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายนะความรักปีนี้ไม่หวานไม่ชื่นเลยนะคะเนาะคนในครอบครัวก็ระวังจะมีปากมีเสียงนะคะให้นะคะทำบุญร่วมกันนะคะเหมือนที่นางบอกทำอะไรให้เป็นคู่ถวายเป็นคู่สมมติว่าไปซื้อนะคะหลอดไฟถวายวัดอย่างนี้ก็ให้ซื้อเป็นคู่นะคะก็ถวายร่วมกันนะคะซื้อคู่นึงแล้วก็ไปถวายร่วมกันสามีภรรยาหรือคู่รักบ่าวสาวนะคะเนาะถวายสังฆทานก็ให้ถวายนะสองถังนะคะเป็นคู่กันสามีภรรยาไปพร้อมกันนะคะเนาะ
นะปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยเต่าให้เป็นคู่คู่และให้ทำร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันทำบุญร่วมกันนะคะขอพรให้ความรักของเราสุขสมหวังดังแก่ปรารถนานะคะขอพรให้รักเรานะคะสุขสมหวังดังแก่ปรารถนาเพราะนะคะห้ามทะเลาะกันห้ามมีปากมีเสียงรุนแรงนะจะทำให้เลิกลาอย่าร้างกันได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่พูดไว้ว่าจะเดินทางมาจะมาถึงนะจะมาหานะนะช่วงนี้มาไม่ได้ผิดหวังเจอเก็บดำอยู่เนาะระมัดระวังด้วยนะคะเนาะต่อมาค่ะนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุขภาพท่านที่เกิดปีวอกนะคะมาดูเลยค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนาะนะคะสุขภาพนะคะเพิ่มอีก1ใบนะคะเพราะว่าไม่ครบ3ใบนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างขออีก1ใบนะคะมาดูเลยค่ะว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพนะคะสุขภาพพารามัยเด้อพี่น้องนะคะเนาะสุขภาพนะเมื่อนะคะมีเงินมีทองนะคะก็จะดีนะคะเมื่อมีเงินมีทองก็จะดีเนาะหากไม่มีเงินมีทองก็จะทำให้นะคะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยดีเนาะทำให้อาจเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะเนาะก็อย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากเพราะการเงินของคุณนะคะเวลาอ่ะมีก็มีหาได้อยู่นะคะเนาะอย่าไปคิดมากให้ในอกในใจนะคะให้ระมัดระวังสุขภาพตัวเองด้วยเนาะระวังอ่ะจะไม่พักผ่อนให้เพียงพอมั่งนะคะแล้วก็นะคะห้ามดื่มมากนะคะห้ามสังสรรค์เฮฮาหรือออกไปคบเพื่อนนะคะระวังเงินเรานี่แหละเวลาเงินหมดเงินไม่มีแล้วจะคิดมากทำให้ไม่สบายหรือเครียดได้นะคะเนาะระวังด้วยนะคะเวลาเงินออกไปแล้วนะคะเงินเนี่ยออกไปแล้วจะทำให้เครียดทำให้ไม่สบายโดยเฉพาะท่านชายนะคะโดยเฉพาะท่านชายจะทำให้เครียดหรือจะทำให้ถึงขั้นนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ให้ระมัดระวังการคบเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงการคบเพื่อนนะคะระวังนะคะจะทำให้เงินหมดนะคะแล้วก็นะคะคิดมากนั่นเองนะคะจะทำให้คิดมากเนาะแล้วก็ระวังคำพูดคำจาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะสุขภาพเนาะให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะให้ดีเนาะอ่ะปีนี้ถือว่าสุขภาพนะคะจะมีแบบว่าอ่ะครึ่งๆกลางๆนะคะเนาะครึ่งๆกลางๆ6ดำนะคะมีเก็บไข้ได้ป่วยได้หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนะให้ระมัดระวังเนาะไม่อย่าออกไปสังสรรค์เฮฮาบ่อยนะคะเนาะให้ระมัดระวังตัวนะคะเนาะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระภูมิเจ้าที่นะคะแล้วก็ให้เซฟตัวเองนะคะเนาะเลข6ดำโดยเฉพาะท่านชายนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตั้งมั่นทำในสิ่งที่ดีว่าไม่ว่าคุณจะเกิดเดือนไหนปีไหนทุกสิ่งทุกอย่างต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังถึงแม้ว่านะปีนี้นะคะไม่ถึงขั้นนะคะอะไรชงกับใครร้ายแรงกับเขานะคะแต่นะคะปีต่อไปมันก็จะมาเป็นเราแล้วนะคะปีต่อไปปีหน้าปีในเพราะทุกคนนะคะ12ราศีมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนาะความเชื่อนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตั้งมั่นทำในสิ่งที่ดีทำดีคิดดีพูดดีจะได้มีความสุขนะคะก็อย่าลืมนะคะทำบุญกับพ่อแม่เราผู้เลี้ยงดูเราด้วยนะคะเนาะนะหรือว่าหากบางคนไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูปู่ย่าตายายเลี้ยงก็อย่าลืมนะคะปู่ย่าตายายให้เล็กให้น้อยก็ยังดีไม่ใช่เอาอย่างเดียวนะคะปู่ย่าตายายจะได้ให้พรเรามันเป็นพรอันประเสริฐจะได้เงินทองเราจะได้ไม่ติดขัดนะคะยิ่งให้ยิ่งกลับมาหาเราเนาะทำดีๆนะคะเนาะทำดีๆขอพรกับปู่ย่าตายายเรานะคะพ่อแม่เรานะคะเนาะพ่อแม่เราด้วยก็อย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางคะขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังแรงใจปรารถนาทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะ